สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชนาตาลีได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่อ้อจากเมืองไทยนะครับพี่อ้อเนี่ยมีน้าสาวเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ได้รับการผ่าตัดคีโมใช้แสงเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่ตัดสินใจทำแบบนี้แล้วปรากฏว่าพอเวลาที่รับเรดิเอชันการฉายแสงมาเนี่ยปรากฏว่าแผลไหม้ดำเกรียมเลยแล้วพี่อ้อก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ครีมตัวหนึ่งที่ช่วยให้แผลเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนปกติเลยซึ่งตรงนี้นะคะที่โค้ชนาตาลีสนใจแล้วก็อยากได้ยินจากปากพี่อ้อเองเลยเพราะว่าพี่อ้อเนี่ยเป็นคนดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดตลอดเวลาเลยเอาละค่ะเรามาพบกับพี่อ้อกันเลยนะคะวันที่11นะคะหลังจากทาครีมมาประมาณ13วันค่ะแล้วผิวจากการฉายแสงจากการแสงเนี่ยดำจะฮะดำจะบริเวณที่ผ่าตัดที่เขาฉายแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรจะมาได้ยาครีมที่มาให้ทดลองเนี่ยก็ปรากฏว่าอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกจะเห็นผลละว่าแผลดำที่แผลที่ฉายเนี่ยมันเบาลงมันจางลงแล้วก็ฉายมาเรื่อยๆวันละสองครั้งเช้าเย็นเห็นว่ามันจางไปเยอะจ้ะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยจะเห็นผลรู้สึกว่าจางมากบางมากนะครับจากรอยดำที่ฉายเวลานี้ใช้ครีมมารู้สึกจะเรา6-7อาทิตย์ได้แล้วก็ผลก็ดีขึ้นเวลาทาก็ไม่มีอาการอะไรไม่แสบไม่อะไรเย็นๆสบายๆสวัสดีค่ะพี่อ้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่พี่อ้อให้โอกาสแล้วก็ให้เวลากับโค้ชนาตาลีมาสัมภาษณ์เพราะว่าพี่อ้อก็ได้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งมาก่อนแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโอลิวาวิต้าใช่ไหมคะซึ่งทำมาจากโอลิฟลีฟเอ็กซ์แทรคเนาะโค้ชนาตาลีก็สนใจว่าอยากจะถามว่าเอ๊ะใช้แล้วเป็นยังไงคือเริ่มต้นเลยนะคะอยากให้พี่อ้อเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหน่อยค่ะว่าได้สัมผัสได้ช่วยเหลือได้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไรแล้วก็มะเร็งอะไรคะแล้วก็ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยสนิทกับพี่อ้อมากแค่ไหนคะพอดีผู้ป่วยคนนี้เป็นน้าสาวพอดีมาเจอเอาเมื่อตอนที่คุณน้าเนี่ยอายุมากเมื่ออายุ80เมื่อปีปลายปี62คือคุณน้ามาตรวจเจอทำตัวเองทำที่เต้านมก็บอกว่ามันมีก้อนอ้อก็เลยพาเขาไปหาหมอที่รามาคุณหมอที่รามาก็บอกว่าคือก้อนอันเนี้ยโตมากใหญ่มากให้ไปเจาะตรวจอะไรอย่างนั้นพอเจาะตรวจปุ๊บเนี่ยกลับมาปรากฏว่ามันแตกค่ะมันแตกมันก็จะมีไปตรวจนี่ตรวจแบบไหนคะตรวจเมมโบแกรมค่ะตรวจเมมโบแกรมโค้ชเคยได้ยินมาหลายคนแล้วนะคะตอนที่ยังไปตรวจเนี่ยคือก่อนไปตรวจเนี่ยก้อนมะเร็งที่เต้านมไม่ได้แตกค่ะใช่ค่ะเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจด้วยนะคะพอกลับมาบ้านเนี่ยก็ตอนแรกอ้อคิดว่ามันมีเลือดออกอ้อก็นึกว่าเป็นแผลจากที่เราไปเจาะปรากฏว่าไม่ใช่มันไม่ได้แผลมันไม่ได้ออกตรงเลือดไม่ได้ออกตรงแผลที่เราเจาะตัวก้อนนั้นน่ะมันแตกพี่ว่าคือนานไหมคะพี่อ้อคะก้อนที่แตกหลังจากที่ไปตรวจเมมโมแกรมมาเนี่ยใช้เวลานานเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงหรือวันเดียวกันยังไงคะประมาณ2วันค่ะ2วันแล้วก้อนก็แตกใช่ค่ะโอ้นั่นก็เลยบอกคุณหมอว่าคือตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องไปทำแผลทุกวันเพราะว่าทำเองไม่ได้เพราะว่ากลัวติดเชื้อค่ะระหว่างนั้นก็คือพอเริ่มจากแผลดีแผลพอทำแผลพอได้จังหวะสักหน่อยแล้วก็คุณหมอให้เริ่มให้คีโม13เข็ม13เข็มบ่อยขนาดไหนคะ13เข็มนี้ทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์โอเคโอ้โหแล้วอายุมากแล้วด้วยใช่ไหมคะให้ทุกอาทิตย์เลยใช่ค่ะน้าตุ่มอะแข็งแรงแล้วใจสู้ก็ไปค่ะไปให้คีโมโดยที่ว่าไม่แพ้ไม่อะไรเลยกลับมาก็คือไม่มีอาการอะไรทุกอย่างพอหลังจากเริ่มเข็มที่13ก็มีไปคุณหมอเหมือนกันว่าเริ่มจะแบบว่ามีเหนื่อยมีพิษนั่นแล้วหมอบอกโอเคจบได้ตรงคุณหมอให้คีโมนะคะ
พราะคุณหมอผ่าตัดคุณหมอที่รักษาผ่าตัดกับคุณหมอคีโมเขาจะเป็นคนละคนกันใช่เขาจะส่งเป็นทีมเขาเพราะมีหมอทีมผ่าตัดกับทีมให้คีโมก่อนพอคุณหมอคีโมก็ดูว่าน่าจะไปผ่าตัดได้เพราะว่าควบคุมของตัวเต้านมตัวแผลได้ก็ส่งผ่าตัดคือคุณหมอก็รีบนะคะเพราะว่ามันเป็นเคสที่เร่งด่วนเหมือนกันเพราะว่าทิ้งเอาไว้ไม่ได้ก็ผ่าตัดอยากทราบว่าก่อนที่จะรับคีโมนะคะพอแผลแตกเนี่ยแตกออกมานี่ใหญ่มากน้อยแค่ไหนคะแผลใหญ่เหมือนกันนะคะเหรียญ10อ่ะคือเวลาที่แผลแตกเนี่ยแตกจากตรงก้อนมะเร็งเองหรือว่าตรงหัวนมหรือมันแตกออกมาลักษณะเป็นยังไงพี่อ้อได้เคยเห็นแผลไหมคะแตกตรงข้างค่ะหัวนมตรงข้างหัวนมตรงแบบใกล้ๆกับรักแร้หน่อยอะค่ะตรงแบบนี้เนาะข้างเต้านมอะค่ะใช่ค่ะใช่ตรงข้างตรงข้างเต้านมก็ออกมาก็คือต้องไปคลินิกให้เขาทำให้ค่ะมันก็แบบว่าค่อยๆแผลก็ค่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีนักนะคะก็นั่นว่าคุณหมอก็คือตัดสินใจผ่าตัดโดยที่ใช้ชิ้นเนื้อจากด้านหลังมาต่อมาปะส่วนที่ผ่าตัดค่ะตัดแบบตัดทั้งเต้าหรือว่าตัดแค่ขวานตัดทั้งเต้าค่ะตัดชิ้นเนื้อแผ่นหลังเย็บประกอบค่ะตัวเต้ามันก็จะเป็นแผล2ที่เพราะแผลผ่าตัดด้วยกับแผลด้านหลังด้วยพอผ่าตัดเสร็จหลังจากให้แผลแน่นไปหาคุณหมอมันก็ไม่ดีค่ะเพราะว่ามันเริ่มมีกระจายค่ะกระจายลงมาแบบมันเป็นจ้ำๆเป็นเหมือนกับมีก้อนขึ้นมาอีกคุณหมอก็ไม่สบายใจแล้วเพราะว่าผ่าตัดอะไรอีกไม่ได้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นก็ส่งกลับมาทางด้านคีโมด้านที่คุณหมอที่รักษาเรื่องคีโมเรื่องอะไรอย่างนั้นอีกหมอคีโมก็ดูว่าเพราะจะให้คีโมต่อเนี่ยคนไข้ก็ไม่น่าที่จะหวังว่าเพิ่งผ่าตัดเพิ่งอะไรด้วยก็ส่งไปฉายแสงส่งฉายแสงค่ะพอเริ่มฉายแสงเนี่ยมันก็จะอาการของผิวมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นยังไงต่อคะทีนี้ฉายแสงมันก็ระงับไม่ให้แผลให้ไม่ให้ตัวมันกระจายเพราะมันเริ่มลามแล้วไงคะพอเราผ่าไปเหมือนไปสะกิดไปอะไรเขาอย่างนั้นมันก็จะเริ่มลามพอลามเรื่อยๆมันก็ไม่สามารถผ่าตัดได้อีกก็ต้องไปการฉายแสงเพื่อไปครอบคลุมมันไว้ก็ฉายแสงก็จำไม่ผิด10ครั้งนะหรือมากกว่านั้นอ้อจำไม่ได้นะคะช่วงนั้นนะค่ะแผลก็จะเริ่มดำมันนี่คือผิวแผลตรงเต้านมที่ผ่าตัดเลยใช่ระหว่างแผลบริเวณนั้นมันก็จะเริ่มคล้ำเริ่มนั่นนะก็พอดีเจอเออเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยกำลังทำเรื่องวิจัยเรื่องศึกษากันเรื่องครีมตัวนี้คือตัวเองไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้อันเนี้ยก็พอดีว่าเออน้องยุ้ยเขาก็เลยส่งมาให้ตัวครีมมาให้ลองใช้อันแรกเนี่ยจะเป็นสกินแบรียร์เป็นส่วนผสมของสารสกัดของใบมะกอกเนาะค่ะก็เริ่มทาพอเริ่มทาอาทิตย์หนึ่งเขาจะตามผลว่าดีขึ้นไหมหรืออะไรแบบนั้นเพราะทาคือผิวหนังมันก็จะเริ่มเนียเริ่มจางลงทาไปเรื่อยๆคือได้ผลจริงๆเพราะว่าเราทาแล้วเนี่ยตัวมันสมานผิวแล้วก็แผลมันเนียนไม่มีสะเก็ดไม่มีคันไม่มีอักเสบอะค่ะตอนก่อนทาเนี่ยผิวไหม้จากการฉายแสงนี่คือดำเลยใช่ไหมคะคือเห็นว่าเป็นรอยไหม้ดำเลยใช่มันก็คือดำน่ากลัวว่างั้นเถอะก็ไม่คิดว่าจะใช้อะไรเพราะว่าไม่กล้านะคะกลัวค่ะเขาแพ้ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็พอน้องยุ้ยแบบตัวเนี้ยพอทาไปสักพักนึงแล้วก็ส่งกันให้ดูกันตลอดเวลาว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอมันดีขึ้นแล้วผิวมันเริ่มปกติแล้วอะค่ะโอ้ใช้เวลานานไหมคะอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์นึงคือพออาบน้ำขึ้นมาพอนั่นก็คือทาแล้วก็ดูว่าคือมันก็ไม่ใช่ว่าลอกนะคะแต่ว่าผิวมันจะหายไปเองตัวสมองตัวรอยแผลที่เราฉายแสงมามันก็จะนุ่มมันก็จะแบบไม่คิดไม่คาดฝันอะว่าจะมาเจอตัวครีมตัวนี้จะช่วยผิวของน้าให้ดีขึ้นพอหาไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าก็บอกคุณหมอนะคะว่าใช้เกิดตัวยาตัวนี้เขาบอกพอมันแบบว่าเนียนเรียบไปหมดเรียบร้อยค่ะน้องยุ้ยก็จะส่งอีกตัวมาให้เหมือนกับบำรุงอะค่ะพอผิวเนียนแล้วก็มาใช้เป็นแบบบำรุงค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้คือหลอดที่2ที่ใช้ทาต่อเนื่องสกินรีนิวัลโอเคแล้วใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะผิวมันก็นุ่มเนียนแบบผิวโดนฉายแสงไม่ได้อะไรมาเหมือนผิว
ผิวเดิมกับผิวสุดยอดเลยใช้ทามาตลอดก็คือเป็นเหมือนกับว่าครีมเป็นครีมบำรุงมาตลอดตัวหลังเนี่ยนะนานไหมคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นปีไหมคะถึงไหมคะหลายเดือนค่ะตั้งแต่กุมภานะคะใช้มาตลอดตั้งแต่เดือนกุมภาหลังจากที่ฉายแสงมาใช้วันละกี่ครั้งคะพี่อ้อเช้าเย็นค่ะ2ครั้งค่ะ2ครั้งตั้งแต่ตอนที่ยังมีแผลแล้วก็ยังมีรอยไหม้อยู่ก็วันละ2ครั้งใช่ไหมคะสุดยอดเลยค่ะนี่คือโค้ชนาตาลีก็อยากรู้เนาะว่าเอ๊ะอะไรที่ช่วยบำบัดช่วยรักษาแผลของผู้ป่วยมะเร็งที่ไปรับการฉายแสงมามีแผลรอยไหม้แล้วก็ครีมตัวนี้ก็ใช้ได้ผลจริงๆจากญาติของพี่อ้อเองงั้นโค้ชขอถามต่อได้ไหมคะว่าหลังจากนั้นแผลหายดีทุกอย่างคุณหมอก็ฉายแสงรอบสุดท้ายนี่ฉายที่ไหนคะเพราะว่าเต้านมมันก็หายแล้วแผลที่เต้านมก็หายฉายที่ไหนคะที่เขาตีตารางไว้คือหน้าท้องอะค่ะให้คีโมก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะตอนที่ให้รอบที่2ก็อายุ81แล้วโอ้ให้คีโมมาก็กระจายประคับประคองมาทั้งหมดได้นานนะคะประคับประคองอยู่นานไหมตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนตุลานะคะใช่ใช่ค่ะก็ได้คือได้ตอนหลังนี่คือมานอนเรื่องติดเตียงใช่ไหมพวกแผลกดทับเรื่องอะไรอย่างนี้ตัวครีมตัวที่เป็นฝาสีส้มมันจะช่วยเรื่องการแผลกดทับด้วยอะไรด้วยอันนี้คือซิงค์ออกไซด์ barrier อ๋อโอเคค่ะซิงค์ออกไซด์ barrier อันนี้สำหรับแผลกดทับโอ้แผลกดทับก็ใช้แยกต่างหากแล้วใช้แล้วเป็นยังไงคะแผลกดทับใช่ค่ะด้วยแบบว่าผิวไม่แห้งอะค่ะคือมันเหมือนกับป้องกันแบบมือกับฉี่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะที่เวลาโดนแบบเราทำความสะอาดแล้วเราก็ทาตัวนี้ลงไปป้องกันกับผิวกับปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันฉี่ไม่ให้มันไปกัดผิวอะค่ะเราได้ผลไหมคะเนี้ยค่ะที่ช่วยพี่อ้อสำหรับคือกระติดเตียงก็ไม่แผลกดทับที่น่ากลัวค่ะคืออันนี้อยากบอกว่าได้แบบอะไรอะเห็นแบบว่าเราอยู่กับคนป่วยด้วยแล้วเราได้ใช้กับครีมตัวนี้ได้เห็นผลนะคะก็เสียใจด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้โค้ชก็อยากจะได้ความรู้แล้วก็ความคิดเห็นจากพี่อ้อเนาะในการใช้ครีมที่สามารถช่วยแผลจากแผลที่จากแผลที่แบบไหม้จากการฉายแสงอ่ะกลับมาเป็นได้ผิวเหมือนกับคนปกติเลยซึ่งอาจจะช่วยค่ะช่วยผู้หญิงที่กำลังรับการใช้แสงอยู่อีกหลายคนเลยโค้ชนาตาลีก็ขอบคุณพี่อ้ออย่างมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาค่ะให้มาเล่าเรื่องราวของน้าสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมานะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่อ้อค่ะ